สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับแพทและบอดี้แอนด์มายนะคะเรียกว่าเป็นเทปสุดท้ายส่งท้ายปี2557กันแล้วนะคะเรียกว่าจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวกันไปแล้วคุณผู้ชมนะคะมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปไหนๆก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะระมัดระวังเรื่องของการขับรถขับรานะคะดูแลเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เดินทางอย่างมีสติด้วยนะคะเอาล่ะค่ะส่วนใครที่ไม่ไปไหนนะคะชมบอดี้แอนด์มายด์ได้อย่างสบายใจเลยนะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลุกขึ้นมาออกกำลังกายยามเช้ากันก่อนนะคะกับขยับกายสบายชิวๆค่ะอันนี้เรามาดูท่าต่อไปชุดต่อไปนะชุดต่อไปเนี่ยสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังโดยเฉพาะหลังช่วงเอวกับปวดเข่าเวลาที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆมันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงในเข่านะครับน้ำหล่อเลี้ยงในเข่าเนี่ยมันจะค่อยๆแห้งลงนะคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันจะแห้งลงแต่ถ้าเราได้เคลื่อนไหวเบาๆมันก็จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงเข่าขึ้นมานะนี่ก็คือชี้กงชุดที่สองนะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังปวดเข่าวิธีก็ยืนเหมือนกันนะครับยืนแยกเท้า1ช่วงไหล่ให้เท้าขนานกันเป็นเลข11เหมือนเดิมเลยนะคราวนี้ให้ทำจิตให้สงบนะครับค่อยๆพนมมือนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับให้นิ้วชี้แตะที่บริเวณคิ้วนะครับหว่างคิ้วทำจิตให้สงบจากนั้นเปลี่ยนจากวางคิ้วมาที่ปลายจมูกมาที่ปากค่อยๆแตะนิ้วชี้นิ้วโป้งประสานกันแล้วยื่นออกมานะครับอย่างนี้นะแล้วค่อยๆกำหมัดล้มหลวมก้มลงมาหงายมือขึ้นยืดหลังตรงยกแขนขึ้นชิดหูค่อยๆคว่ำมือปล่อยลงนะครับกางแขนจากนั้นค่อยๆเก็บมือค่อยๆเก็บมือไว้ด้านหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไขว้มืออย่างนี้ครับเหมือนตามระเบียบพักเลยอย่างนี้เลยนะครับอันนั้นเราจะทำท่าที่ขยับหลังขยับเอวขยับเข่าเนี่ย10รอบนะครับจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเริ่มจากรอบที่1เริ่มปล่อยมือปล่อยแขนหมุนมือตีวงนะครับตีโอบเป็นวงใหญ่จากนั้นรวมมือเข้าหากันนิ้วโป้งนิ้วชี้แตะกันผลักออกแยกนิ้วชี้ออกกลางแขนค่อยๆประสานมือจากท้ายทอยตั้งมือเกรงแขนเกรงมือผลักออกรวบมือเข้าหากันครับกำหมัดม้วนคราวนี้นั่งลงครับเหมือนนั่งยองๆแต่ว่าห้ามก้มหลังนะครับม้วนลงนี้ครับแล้วค่อยๆขึ้นกางแขนงอเข่าซ้ายยกแขนซ้ายนี่นะครับไม่เอ็นหลังนะกลับที่เดิมงอเข่าขวายกแขนขวากลับที่เดิมนะมีการถ่ายน้ำหนักด้วยนะออกกำลังกายกันไปแล้วนะคะเชื่อแน่ว่าคงจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงกันขึ้นบ้างแล้วนะคะตอนนี้ค่ะช่วงเอ็กซเรย์สุขภาพรอเราอยู่แล้วนะคะคุณการจะพาเราไปพูดคุยเรื่องอะไรต้องไปติดตามกันเลยค่ะส
ัสดีในช่วงสายๆครับคุณผู้ชมครับพบกับผมการจอมินตาเช่นเคยในช่วงของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle นะครับช่วงที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาร่วมกันครับว่าเรื่องของสุขภาพในการดูแลแบบแพทย์แผนปัจจุบันนั้นกับแพทย์แผนต่างๆเป็นมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างอย่างไรบ้างอย่างเช่นสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปคุยเรื่องที่ว่ากันด้วยโรคมะเร็งในสตรีครับซึ่งในมุมมองของแพทย์ปัจจุบันนั้นเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับโรคมะเร็งในสตรีอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันก่อนเลยครับผู้หญิงเราถ้าเป็นโรคที่เราคิดว่ามีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คงเป็นปัญหาเรื่องของเรื่องของเนื้องอกร้ายนะฮะหรือมะเร็งนั่นเองนะฮะมะเร็งในสตรีที่เราพบบ่อยๆถ้าแยกจำพวกแล้วเนี่ยที่เราพบบ่อยแล้วชื่นชื่นดำเหลืองก็คงเป็นมะเร็งเต้านมถัดมาก็เป็นของมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งของรังไข่แล้วก็มะเร็งของโพรงมดลูกแต่ในที่นี้เนี่ยคงจะพ้องบอกว่าในมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมเองนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการนั้นแสดงต่างปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของก้อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปดูแลทางด้านทางสัญญกรรมมากกว่านะทางสูตินรีเวชเองหรือนรีเวชเองเนี่ยก็จะเป็นเนื้องอกหรือความผิดปกติของปากมดลูกนะฮะโพรงมดลูกรวมทั้งรังไข่ซึ่งพบบ่อยโดยเมื่อยิ่งมะเร็งปากมดลูกซึ่งพบบ่อยและเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะตรวจได้ง่ายกว่าอื่นๆนะฮะเพียงแต่ว่าในผู้หญิงเราเนี่ยค่อนข้างจะละเลยเราก็ไม่ได้ตรวจเช่นการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้เป็นต้นบ่อยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการอัตราการเกิดของมันในปัจจุบันเราพบว่ามันมีการติดเชื้อนะฮะไวรัสประเภทหนึ่งนะฮะเรียกว่า human papilloma virus ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดเนื้องอกเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถตรวจคัดกรองในใบผู้หญิงนะครับที่มีความที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็จะพบความผิดปกติเริ่มต้นก่อนเมื่อเริ่มต้นครับเราก็จะมีการแก้ไขรักษาพวกนี้ก็จะทําให้เราอาจจะหายขาดได้ถ้าเราพบแต่เนิ่นๆนะฮะแต่ว่าการตรวจพวกนี้อย่างที่ทราบนะฮะว่าการตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกต่างเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่อยู่ในที่รับเฉพาะนะฮะก็อาจจะเป็นการอายแล้วก็ตามแต่นะฮะจะมาอีกทีก็ตอนที่มีปัญหาแล้วซึ่งในบางครั้งปัญหานั้นอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าเก็บไว้นานก็ยิ่งมีปัญหามาก1ไปสัมผัสเจออันที่2คือมีเลือดออกเพราะก้อนที่เป็นเนื้องอกพวกนี้เนี่ยนะมันจะมีเลือดไปเลี้ยงเยอะนะฮะวันดีคืนดีมันก็มีเลือดออกมาโดยที่เราไม่ได้สัมผัสหรือไปหลับนอนกับแฟนแล้วเลือดออกหรือไปกระทําเจอเลือดแล้วเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องเอาไปตรวจแหละนะฮะแพทย์ก็จะตรวจเมื่อตรวจเจอสิ่งผิดปกติครับเนี่ยก็จะมีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยานะครับก็จะได้ตัวแน่นอนว่าเป็นอะไรบ้างงั้นการตรวจเจอว่าเรื่องตกขาวเรื่องเลือดออกหรือเป็นก้อนเนี่ยเราเขาแบบเป็นการผิดปกตินะนะแต่ยังไม่มีการผูกว่ามันใช่จนกว่าจะมีการพิสูจน์ทางชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เราเป็นแต่เนิ่นๆนะครับเราก็มีการรักษาอยู่หลายกรณีด้วยกันนะฮะจะเป็นการจี้ไฟฟ้านะฮะเอาความเย็นจี้เข้าไปนะครับหรือเป็นการตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ลวดไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการตรวจแล้วก็ได้ชิ้นเนื้อมาตรวจที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเป็นมากขึ้นทำยังไงฮะก็จะมีการต้องมาดูว่าเป็นอยู่ระดับไหนสามารถจะผ่าตัดได้ไหมถ้าผ่าตัดได้ก็จะมีการผ่าตัดเอาสิ่งที่เป็นเนื้องอกออกมากที่สุดรวมทั้งไอ้ว่าข้างเคียงซึ่งคิดว่าจะเป็นตัวที่เนื้องอกจะหลบซ่อนอยู่นะครับอาจจะรวมถึงการให้ชันฉายแสงหรือการให้เคมีบำบัดนะอันนี้ขึ้นอยู่กับภาวะความรุนแรงของโรคนะซึ่งหมอก็จะเป็นคนพิจารณาพิจัยนะครับการป้องกันในปัจจุบันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะฮะของตัวของมะเร็งปากมดลูกเพราะปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนซึ่งสามารถป้องกันเรื่องของ Human Papilloma Virus ได้เป็นวัคซีนนะฮะป้องกันวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งเราพบว่าไอ้ไวรัสประเภทนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายสายพันธุ์มากจะมีอยู่ประมาณ13 14สายพันธุ์ซึ่งมันก่อให้เกิดมะเร็งแล้วใน10กว่าสายพันธุ์เนี่ยมีอยู่ 3-4 สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงนะฮะเช่น16กับ18ถ้าเป็นจุดในวารสารต่างๆนะครับในพวกนี้เนี่ยก็เลยมีการผลิตวัคซีนออกมาเพื่อป้องกันในสายพันธุ์16กับ18เพราะว่ามันเกิดสูงขึ้นนะฮะงั้นในโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อในจากไวรัสเนี่ยใช้ประมาณสัก 80% ได้อีก 20% ไม่ได้เกิดจากไวรัสเกิดจากเหตุอื่นๆที่ผมพูดสักครู่นี้นะฮะเรื่องของการสูบบุหรี่ทานเหล้านะฮะทำตัวใหม่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆนะฮะแต่ในเห็นว่าทำไมว่า 70-80% เนี่ยเกิดจากไวรัสแล้วในจำนวนเนี่ย
70% เนี่ยเกิดจากตัว16 กับ 18นั่นเป็นที่มาของการทำวัคซีนขึ้นมาทำทั้ง18ทั้ง10กว่าตัวได้ไหมได้แต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมากเพราะตัวหลังมันก็ไม่ค่อยมีนะครับมันเกิดปัญหางั้นในปัจจุบันนี้ก็มี16 กับ 18ฉีดวัคซีนทำให้มีโอกาสติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกก็ลดลงไปอย่างน้อยแค่เกือบ 70% ใช่ไหมฮะก็มีที่มาว่าเอ๊ะถ้าเกิดวัคซีนแล้วมันไม่ถึง100เหลือผมก็เลยคังบอกใครบอกเอ๊ะถ้าคุณยาฉีดวัคซีนแบบไม่ให้เจอมะเร็งทั้ง100เนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะเอาแค่ว่าแค่นี้ก็ประเด็นเยอะแล้วแหละนะฮะเราก็ทำปฏิบัติตัวให้ดีด้วยนะครับก็คงจะป้องกันการเกิดมะเร็งอื่นๆได้คุณผู้ชมได้ฟังแพทย์แผนปัจจุบันพูดถึงเรื่องของมะเร็งปากมดลูกกันไปแล้วนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นความน่าจะเป็นที่อาจจะเกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นก็ถือว่าสูงพอสมควรสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีการผลิตวัคซีนที่สามารถช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้โดยมีเกณฑ์ที่สูงถึง 70% เลยทีเดียวครับซึ่งก็ดีกว่าที่จะไม่มีวัคซีนในการใช้ป้องกันตนเองแต่คุณหมอก็กระซิบเตือนมานะครับว่าเป็นไปได้ยากที่จะผลิตวัคซีนให้ครอบคลุมทุกประเภทครับฉะนั้นสิ่งที่คุณพัสรีจะทำได้ก็คือการป้องกันตนเองอันดับแรกก็คือการไปตรวจครับเพื่อที่จะค้นหาว่าเรามีความผิดปกติอย่างไรที่จะเข้าสู่เกณฑ์ของการเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากเราเจอตรวจพบเจอเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีแต่หากพบเจอช้าก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความเสี่ยงที่จะประสบกับภาวะโรคมะเร็งปากมดลูกในคุณสุภาพสตรีได้เองนะครับนี่คือมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันครับเราไปดูการรับมือของแพทย์แผนโบราณหรือว่าแพทย์แผนไทยกันบ้างว่าเขามีมุมมองและการรับมือต่อความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกของคุณสุภาพสตรีอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับโรคมะเร็งโดยรวมๆแล้วจริงๆสตรีหรือบุรุษเป็นได้เท่าเทียมกันไม่แยกเพศเพียงแต่ว่าถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆก็คือในเรื่องของเต้านมมดลูกแล้วก็รังไข่มะเร็งนี่เกิดได้3จุดนี้ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าจุดอื่นเป็นได้มั้ยในตับเป็นได้มั้ยเป็นได้ในปอดก็เป็นได้เหมือนผู้ชายฮะเพียงแต่ว่าอวัยวะที่ผู้ชายไม่มีแล้วผู้หญิงมีเนี่ยก็จะผู้หญิงก็จะเป็นอย่างเดียวผู้ชายจะไม่เป็นแต่ว่าเคยพบนะครับว่าสมมุติมะเร็งเต้านมเนี่ยเคยพบในชายเหมือนกันแต่น้อยมากครับแต่พบในผู้หญิงมากกว่าซึ่งปีหนึ่งก็เสียชีวิตจากมะเร็งนี่หลายเป็นหลักพันนะครับก็สาหัสเหมือนกันทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะครับอันหนึ่งก็คือเราแบบกินอาหารเสี่ยงอันนี้ใกล้ตัวสุดนะครับกินอาหารเสี่ยงมากเลยอย่างเช่นอาหารรสจัดนอกจากทำลายไตเมื่อกี้แล้วนะครับยังจะเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ที่มันก่อเกิดกลายพันธุ์หรือผิดปกติเนี่ยได้ง่ายด้วยสารเคมีทุกชนิดนะครับที่เรากินเข้าไปอาหารรสจัดๆที่กินแล้วตัวเราสู้ซ่าเหงื่อแตกซึมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นเหมือนเพราะนั้นคนกินอาหารรสจัดๆได้สุ่มเสี่ยงเป็นโรคหลายโรคนะครับรวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆที่มีไขมันมากแล้วย่างให้ไหม้เกรียมเนี่ยบางคนชอบมากเลยถ้าเป็นพวกไขมันต้องให้เกรียมมันจะกรอบอร่อยเคยลองกินดูก็กรอบอร่อยจริงนะฮะแต่ต้องอดใจครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เซลล์พวกเนี้ยเจริญเติบโตผิดปกติทั้งนั้นเลยนะครับนี้นอกจากอาหารการกินเนี่ยก็มีเรื่องของทางจิตทางจิตก็หมายถึงว่าวันหนึ่งเราเครียด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าแม้กระทั่งนอนก็ยังเครียดเนี่ยก็ยังคิดแบบนี้ไม่ไหวโอกาสที่ทำให้เซลล์มันเจริญเติบโตผิดปกติก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหาครอบครัวเยอะขึ้นนะครับมีครอบครัวเหมือนกับว่าคุยกับสามีบ้างเล่นกับลูกบ้างอะไรเงี้ยบางคนเครียดกับงานจนสามีก็ไม่คุยลูกก็ไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มากเกินไปนะสำหรับในการดำรงชีวิตโอกาสสุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งก็จะเยอะขึ้นเยอะกว่าคนอื่นๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเซลล์มะเร็งมันอยู่ในร่างกายคนเราทุกคนอยู่แล้วจากการที่เรากินจากการที่เราอะไรสัมผัสเข้าไปนะครับเพราะนั้นปัจจัยต่างๆเนี่ยควรจะลดมันให้เยอะที่สุดนะครับอย่าไปเครียดกับมันมากเพราะว่าเราเกิดมาหนึ่งชีวิตเนี่ยถ้าเราเครียดมากแล้วเราป่วยเนี่ยเราต้องมารักษาตัวเองเนี่ยมันจะเลวร้ายกว่าการที่เรา
ไม่มีตังค์ใช้ยังดีกว่าไหมแต่บางคนไม่มีตังค์ใช้เครียดมากกว่าเดิมอีกนะครับต้องหาวิธีการว่าทำไงเราให้มีความสุขมากที่สุดที่เป็นแล้วอันตรายคือในตัวมดลูกในผู้หญิงนะที่ในตัวมดลูกเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องตัดมดลูกเพื่อรักษาเอาส่วนอื่นที่ดีไว้แต่การตัดมดลูกเนี่ยมันส่งผลเยอะแยะเลยเพราะมดลูกเนี่ยเป็นหัวใจตัวนึงของเพศหญิงนะครับกลไกการทำงานที่ปกติผู้หญิงจะสวยจะงามเนี่ยอยู่ที่ตัวมดลูกส่วนหนึ่งนะครับถ้าถูกตัดออกไปปั๊บเนี่ยระบบฮอร์โมนระบบอะไรมันสูญเสียหมดเลยนะครับเขาก็จะหนึ่งเนี่ยบางคนก็รูปร่างใหญ่โตไปเลยอ้วนไปเลยบางคนก็ผิวดำคล้ำหน้าตกกะอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันเกิดจากระบบฮอร์โมนที่มันขาดหายไปจากตัวมดลูกที่ถูกตัดออกไปนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะช่วยยับยั้งให้มันให้อายุเรายืดขึ้นต้องบอกว่าให้อายุเรายืดขึ้นก็คือการปฏิบัติตนอย่างเดียวเลยพฤติกรรมทางด้านร่างกายและจิตใจเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาจะดูเรื่องการบำบัดรักษาคือการฆ่าเชื้อมะเร็งฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับการบำรุงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์การฟื้นฟูหลังจากได้รับการรักษาทางเคมีหรือรังสีไปแล้วแล้วก็การรักษาทางจิต4องค์ประกอบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มของมะเร็งทั้งหมดนะครับซึ่งโดยปกติแล้วยาที่รักษามะเร็งก็เป็นกลุ่มใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามนะครับก็คือรักษาตัวเขาหรือว่าฆ่าหรือกินเซลล์มะเร็งอันนี้เขาจะมีตัวยาของเขาอยู่นะครับซึ่งอันนี้ต้องไปพบแพทย์เนาะอย่าไปไม่อยากให้ไปเลือกซื้อกินเองนะครับเป็นควรจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์ก็ได้นะครับตรงนี้เขาจะมีองค์ความรู้อยู่นะครับบางคนได้ข่าวเล่าแล้วก็ไปบอกต่อๆกันเนี่ยครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ายาไทยเนี่ยเวลาเขาตั้งตำรับยาไทยเขาตั้งมาจากคนนะแล้วก็โรคของคนคนนั้นคือสถานะของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยยาก็จะถูกตั้งมาไม่เหมือนกันแต่อาจจะมีตัวยากลางๆเนี่ยคล้ายๆกันแต่ตัวยาที่เป็นตัวยากระสายประกอบเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปซื้อฝากก็ซื้อก็ยังมีนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าได้ยาไม่ตรงกับโรคเราหรือว่ามันรักษากระท่อนกระแท่นไม่ดีขึ้นซะทีเดียวคือถ้าดูแลตัวเองป้องกันได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นแล้วยังสามารถยืดอายุเราให้อยู่กับคนที่เรารักได้นานขึ้นถ้าเรามีวิธีการป้องกันต่อเนื่องนะครับในการดูแลและการรับมือป้องกันโรคมะเร็งในคุณสุภาพสตรีนั้นนะครับทางการแพทย์แผนไทยเขาก็แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับก็คือเรื่องของกายและใจเรื่องของกายนั้นเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวกันอยู่แล้วแต่ว่าจะกระตุ้นให้เติบโตและก็ลุกลามเป็นเนื้อร้ายได้นั้นก็เกิดจากการรับเอาสิ่งร้ายๆต่างๆเข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นอย่างเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มการสูบบุหรี่หรือแม้แต่การรับยาสารเคมีต่างๆเข้ามารวมไปถึงการรับผ่านอากาศด้วยนะครับตรงนี้ลมหายใจเองก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เราทุกคนนั้นมีการกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของเซลล์โดยเฉพาะก่อให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีก็ต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นเองนะครับส่วนอีกมุมนึงก็คือเรื่องของจิตใจครับคุณหมอเทนท่านก็บอกว่าจิตใจที่เข้มแข็งไม่เครียดไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็จะต่อสู้กับเชื้อมะเร็งได้บางคนนั้นใจสู้สักอย่างนะครับก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมนั้นหายป่วยจากมะเร็งได้เลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเลือกในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจให้เหมาะกับตัวเราเองนะครับนี่คือมุมมองแล้วก็วิธีการรับมือเบื้องต้นที่คุณหมอทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนั้นท่านได้แนะนำให้เราได้ทราบครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้ง2แขนงของทางการแพทย์นั้นจะมีแนวคิดที่เหมือนและก็แตกต่างกันอยู่ครับแพทย์แผนปัจจุบันนั้นอาจจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาและการป้องกันโดยการใช้ยารวมไปถึงการปฏิบัติตนที่จะมีโอกาสในไปสู่ความสำเร็จก็คือการตัดเอามะเร็งร้ายเนี่ยออกไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในมุมมองของแพทย์แผนโบราณหรือแพทย์แผนไทยนั้นเขาก็มองว่าเรื่องของการใช้ธรรมชาติเข้ามาเรื่องของการใช้ธรรมะเข้ามาเป็นตัวปรับสมดุลตรงนี้ก็จะช่วยให้คุณผู้ชมนั้นสา
ามารถที่จะดูแลร่างกายในสภาวะที่ยั่งยืนในการที่จะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆรวมไปถึงการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้ทั้งในร่างกายและจิตใจด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเอ็กซเรย์สุขภาพ The Battle ที่เราหยิบมาฝากกันนะครับสัปดาห์นี้ว่ากันด้วยเรื่องของโรคมะเร็งในคุณสุภาพสตรีหากผู้ชมยังคงมีข้อสงสัยอยากจะให้ทีมงานไปเจาะลึกในโรคนี้หรือแม้แต่โรคภัยอื่นๆผู้ชมสามารถที่จะสอบโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับตามหมายเลขที่โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ด้านล่างจอในขณะนี้นี่เองครับและทั้งหมดนี้คือเอ็กซเรย์สุขภาพผมการจมิตาลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับมะเร็งในผู้หญิงนะคะถือว่าน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะและเชื่อแน่ว่าเรื่องราวดีๆที่เรามีมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะคะคงจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองได้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงต่อไปค่ะ